โอเคนะต้องขอกราบสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กับผมในคงนะโอเควันนี้เราก็ยมแนวทางการเล่นของ Ancient World ของภาค X นั่นเองนะครับผมโอเคก็อันนี้เป็น Ancient World ของลูกพี่ราชันมังกรนั่นเองนะโอเคก่อนที่จะไปเริ่มกันจะบอกไว้ก่อนอันนี้เป็นแค่แนวทางการเล่นนะผมใครอยากจะตามก็ได้หรือไม่อยากจะตามก็ได้นะโอเคอันนี้ไม่ได้บังคับนะโอเคก็ใบแรกไปเลยแปลการ์ดนะฮะโอเคอันต่อไปก็อันนี้เริ่มจากมอนสเตอร์ไซส์3เลยนะฮะก็จะเป็นลูกพี่เจ้ามันเหล็กสตรองโกนะผมใส่เป็น4ใบนะฮะโอเคอันต่อไปก็เป็นเป็นลูกพี่เจ้าสมุทรด้วยเยเกอร์นะจะบอกไว้ก่อนอันนี้เอามาแทนลูกพี่ราชันมังกรลูกด้วยเยเกอร์นะผมก็เอามาเป็นตัวแทนนะใครที่มีด้วยเยเกอร์ก็ใส่แทนตัวนี้ได้เลยนะโอเคอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยราชันผู้พิชิตแห่งทะเลสีครามดูเอลเยเกอร์นะผมแล้วก็ตัวนี้นะเอามาแทนดูเอลเยเกอร์รีโวลนะครับโอเมนเอ้ยทุยก็เอามาแทนรีโวลนั่นเองนะใครที่มีรีโวลสี่ใบหรือไม่กี่ใบก็เอาใส่แทนตัวนี้ได้เลยนะผมถ้าใครจัดตามผมนะโอเคอันต่อไปก็เป็นเทพแห่งทอมทะเลียนยิ่งใหญ่ดูเอลเยเกอร์ซีซาริออนนะผมใส่ไปสี่ใบนะอันนี้ไม่รู้ว่ามาแทนตัวไหนนะได้ใช้มานะฮะโอเคอันต่อไปจะเป็นลูกพี่คือลูกพี่แห่งคลื่นพระเพลิงคลั่งดูเอลเยเกอร์ไดนาไมต์นะผมก็ใส่ไป4ใบนะฮะตัวนี้ไม่ต้องแทนใครครับตัวนี้ใช้อยู่แล้วอะโอเคอันต่อไปจะเป็นไอเทมนะก็จะเป็นหมวกแข็งไว้หมวกนักเรียนแห่งแขนอันแข็งแกร่งนะผมใส่ไป4ใบนะอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยมังกรสวรรค์สร้างโลกนะผมใส่ไป3ใบอันต่อไปก็จะเป็นมังกรกลางสมุทรนะครับผมใส่ไปสามใบนะอันต่อไปจะเป็นมังกรแตกหักนะครับผมอันนี้เป็นอันใหม่นะรู้สึกอันใหม่นั่นแหละก็เป็นมังกรแตกหักโอเคอันต่อไปนะก็เป็นมังกรรวมพลเป็นหนึ่งนะครับผมมังกรรวมเป็นหนึ่งนะก็ใส่ไปสี่ใบนะอันนี้ก็ไว้เพิ่มเจ็ดแล้วก็พลังชีวิตนั่นเองโอเคอันต่อไปจะเป็นการ์ดเคาน์เตอร์นะเป็นพลังแห่งมังกรพันตัวนะไว้เคาน์เตอร์แอทแทคนะฮะโอเคอันต่อไปเป็นการ์ดยกเลิกการโจมตีนะเป็นกำแพงมังกรผ่าสมุทรนะผมใส่ไปสี่ใบนะอันต่อไปจะเป็นพยายามตัวเป็นเกลียวหัวเป็นมังกรนะผมโอเคใส่ไปสามใบอันนี้ก็ไว้ยกเลิกการโจมตีนะจ่ายพลังชีวิตนั่นเองอันนี้ก็เป็นการยกเลิกการโจมตีแล้วกำแพงเหล็กมังกรทองนะผมใส่ไปสามใบนะฮะอันนี้ก็ไว้ยกเลิกตอนที่มีลูกพี่ราชามังกรนะอยู่เป็นสนามนั่นเองโอเคไม่มีอะไรแล้วเด็กนี้ไม่มีอะไรมากนะ โอเคก็เด็กนี้เดี๋ยวมันจะมีเวอร์ชันต่อไปนะแต่ว่ารู้สึกในการ์ตูนไม่มีจะมีเวอร์ชันต่อไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็มาจัดนะมันย่อมเป็นของโอเวอร์เชิร์นนั่นเองโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วก็รอเวอร์ชันต่อไปกันต่อไปรอเวอร์ชันต่อไปกันต่อไปคืออะไรวะโอเคก็อย่างนี้แล้วนะก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่มีเด็กใหญ่ผมจะได้ดูก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับโอเคไปละครับบ๊ายบายครับผมเย้